จากปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอในเขตกรุงเทพกรมสรรพสามิตจึงได้จัดสรรพื้นที่หอประชุมนำมาปรับปรุงจัดเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยแบบ community isolation ค่ะรองรับหรือแยกกักตัวผู้ป่วยในชุมชนบริเวณโดยรอบกรมสรรพสามิตที่มีอาการไม่หนักหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวค่ะการที่นำพื้นที่ของกรมสรรพสามิตมาเป็น community isolation ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ยังไงคะก็มีการเตรียมการ เพิ่มเติมนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยเรามีระบบห้องโถงใหญ่หลังคาสูงนะครับเพื่อนี้ตรงตามที่คุณหมอต้องการนะครับมีระบบปรับอากาศแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมครับก็คือระบบของห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำเนี่ยครับส่วนอื่นๆที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยการรักษาความสะอาดครับก็จะต้องมีระบบกรองอากาศทางกรมสรรพสามิตได้เรียนทางคุณหมอไปครับบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับลองดูผู้ป่วยที่อยู่แถวๆย่านราชวัฒน์ครับซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ติดกับกรมสรรพสามิตนะครับถ้าเกิดผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยครับจะได้มาอยู่ในหอประชุมแห่งนี้ก็น่าจะดีนะครับเพราะอย่างน้อยก็ใกล้บ้านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราครับกรมสรรพสามิตได้ร่วมกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อประเมินอาการและยืนยันรับตัวผู้ป่วยส่งเข้ามายังศูนย์ Community Isolation รองรับผู้ป่วยได้30เตียงค่ะโดยไม่สามารถรับผู้ป่วย Walk-in ที่มาเองได้นะคะที่จะเข้ามาใช้บริการ Community Isolation ที่นี่ต้องติดต่อหรือว่าประสานยังไงคะอันนี้ต้องผ่านระบบการรับผู้ป่วยของวชิรพยาบาลนะครับอันนี้ผมขออนุญาตย้ำนะครับคือไม่ได้ Walk-in เข้ามาที่หอประชุมนี้ได้เลยนะครับระบบการสื่อสารระหว่างหอประชุมนี้กับโรงพยาบาลทีมคุณหมอที่วชิรพยาบาลครับคุณหมอจะสามารถมาสื่อสารกับคนไข้ได้ตลอดเวลาที่คุณหมอต้องการนะครับโดยที่เห็นหน้ากันแอลกอฮอล์สเปรย์เจลล้างมือกลายเป็นของใช้ประจำตัวที่ขาดไม่ได้ค่ะในช่วงที่โควิดยังระบาดกรมสรรพสามิตจึงมอบหมายให้องค์การสุราดูแลการผลิตแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดป้องกันโควิดค่ะครับเราได้มีการประเมินนะครับสต็อกที่องค์การสุรามีอยู่นะครับแล้วก็พันธมิตรในเครือขององค์การสุรานะครับว่าสิ่งที่ต้องยืนยันกับผมก็คือว่าสต็อกของแอลกอฮอล์ต้องมีเพียงพอต้องไม่ขาดตลาดนะครับอันนี้ได้รับคำยืนยันนะครับว่ามีเพียงพอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางการแพทย์นะครับแอลกอฮอล์ที่ใช้เรื่องของอาหารหรือนำมาใช้ในการเป็นการทำความสะอาดนะครับอันนั้นก็พร้อมครับอันนี้มีเพียงพอแน่นอนครับขอให้ความยืนยันเมื่อหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาเตียงไม่เพียงพอเพราะยอดติดเชื้อโควิดยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องก็หวังค่ะว่าสถานการณ์จะกลับมาคลี่คลายได้ในเร็วๆนี้ค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักข่าวไทยอสมท.สวัสดีค่ะ